มีข่าวรายงานว่ายางฮยองซอกครับยืนยันความบริสุทธิ์ของเขากับพนักงาน YG ก่อนที่ตำรวจจะสอบสวนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้วันนี้ครับพบกับผมนักข่าวออนไลน์ก็มาดำเนินรายการแทนคุณนักข่าวอินดี้นะครับเนื่องจากว่าเขาไปธุระเนาะอ่ะวันนี้ครับขอนำเสนอกับข่าวนี้นะฮะว่ามีข่าวกับข่าวที่ว่านะครับมีข่าวว่ายางฮยองซอกยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาเข้ากับพนักงาน YG ก่อนที่ตำรวจนะครับจะสอบสวนข่าวนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์ K-POP YouSep นะครับผมลิงก์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดก่อนจะไปฟังข่าวกันนั้นนะฮะช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยเถอะนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็มาดูข่าวกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็ยางฮยองซอกนะครับมีรายงานว่าเขาเนี่ยยืนยันความบริสุทธิ์ต่อพนักงาน YG Entertainment ก่อนที่จะถูกตำรวจเรียกตัวเนื่องจากว่าสงสัยว่าเขามีส่วนในการจัดหาหญิงค้าประเวณีและในวันที่26มิถุนายน2019ที่ผ่านมานะครับผมยางฮยองซอกเนี่ยถูกเรียกตัวมาสอบสวนแต่ตามแหล่งข่าววงในนะครับกล่าวว่าเขาให้ความมั่นใจกับพนักงานชัดเจนในข้อสงสัยต่างๆก่อนล่วงหน้ายางฮยองซอกนะครับบอกพวกเขาว่าผมรู้สึกว่ารายงานข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการจัดหาหญิงค้าประเวณีนั้นไม่เป็นธรรมผมไม่อายเลยและไม่จำเป็นต้องกลัวด้วยนี่ครับก็ตามรายงานข่าวนะครับก่อนหน้านี้นะยางฮยองซอกนะครับได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดของเขาใน YG Entertainment ครับนี่ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบนะครับโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ลิงก์ข่าวอยู่ในรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยก็แปลโดยYZEP YZEP เลยนะครับผมแปลจาก OKPOP เนาะสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมครับคิดเห็นยังไงนะลองคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับผมก่อนจากกันนะครับท่านผู้ชมขอฝากเพจนี้เอาไว้ด้วยนะครับชื่อเพจว่า K-POP City นะฮะผมและที่สำคัญครับขอฝากช่องของนักข่าวออนไลน์ไว้ด้วยนะครับนี่ฮะช่อง KT ข่าวไทย TV นะฮะปกติแล้วนักข่าวออนไลน์จะดำเนินรายการอยู่ในช่องนี้นะฮะไม่พิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ว่านักข่าวออนไลน์ได้เลยนะฮะวันนี้เนื่องจากว่าคุณอินดี้นะครับผมติดธุระนะครับผมเลยได้รับเชิญให้มาดำเนินรายการแทนนะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยไปณที่ท่านอยู่ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจกันด้วยนะฮะผิดพลาดยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะวันนี้กระผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม